มาในโรงแรมก็แต่งตัวกันแปลกๆไม่ค่อยคุ้น พอมาในโรงแรมนี่เอ้ยคนที่เรารู้จักไปไหนกันหมดเนี่ยมีแต่สวยขึ้นสวยขึ้นนะโอ้ยอุตส่าห์เอาดอกไม้บังหน้าถ้าเกิดได้ยินบอกพูดจาโกหกตกนรกใช่ไหมถ้าพูดความจริงต้องหยอดกล่องหน้าบริจาคนะ พูดความจริงติดคุกนะพูดโกหกก็ติดคุกไม่ได้พูดเลยอย่างสมยศพฤกษาเกษมสุขยังติดคุกเลยนั่นเห็นไหมไปได้นะนะใครจุดประเด็นเมื่อกี้ไม่ได้จุดใช่ไหม นะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งกำหนดการคร่าวๆนะคะให้ทราบว่าวันนี้เราจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะคะหลายท่านก็เมื่อวานไปร่วมขบวนแรลลี่ลัลลานะคะสบายๆ สไตล์กลุ่ม24เส้นทางกรุงเทพบ้านโป่งนะคะซึ่งเป็นแดงบ้านโป่งเขามีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองด้วยนะคะพวกเรากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยก็ทำแรลลี่จากกรุงเทพไปนะคะแล้วก็บางส่วนก็กลับตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่พวกตาลกลับมาถึงเมื่อเช้านี้เองนะคะแล้วก็มาจัดกิจกรรมในวันนี้ต่อนะคะก็กำหนดการคร่าวๆนะคะก็คือว่าวันก่อนที่จะมีการเสวนานะคะก่อนที่จะมีการเสวนาก็จะมีการแถลงข่าวซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการแถลงข่าว เกี่ยวกับการยื่นขอประกันตัวคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้ประกันตัวไปแล้ว14ครั้งแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับตอบกลับมานะคะหลังจากยื่นประกันตัวก็คือเป็นคำตอบเดิมๆนะคะเป็นคดีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นคดีที่กระทบกระเทือนจิตใจคนทั้งประเทศก่อนที่จะมีการเสวนาแล้วก็เป็นการทำงานที่ไม่ง่ายครับเพราะว่าก็จะมีการแถลงข่าวที่เราคิดเป็นการคิดของการคัดค้านการประกันตัวติดอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะตรงประตูเข้าที่เป็นบอร์ดขาวๆนะคะถ้าหากว่าใครอยากทราบก็ไปดูได้เลยซึ่งเริ่มต้นไม่ให้ประกันตัวอย่างไรครั้งที่14แบบนั้นเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าทางคุณสมยศหรือครอบครัวคุณสมยศจะทำสถิติลงกินเน็ตบุ๊กหรือเปล่าในการประกันตัวมากที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยทางครอบครัวคุณสมยศก็จะมีการแถลงข่าวนะคะในการที่จะเตรียมเพื่อยื่นประกันตัวคุณสมยศครั้งที่15นะคะซึ่งในการพูดคุยในวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวจะขอเชิญชวนพี่น้องด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหลังจากแถลงข่าวนะคะซึ่งการแถลงข่าววันนี้เนี่ยจะให้พวกเราได้รู้เลยนะคะว่าคำตอบออกมาเราอาจจะตั้งหวังเล็กๆนะคะเราตั้งหวังเล็กๆแต่ถ้าได้เราก็จะรู้สึกยินดีนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้หวังได้ไม่ได้ขนาดไหนเพราะปลายปากกาไม่ได้อยู่ที่มือเรานะคะคนตัดสินใจก็ไม่ใช่ที่เราเผลอๆคนที่ลงนามก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจด้วยซ้ำไปเราพูดความจริงก็ติดคุกไม่พูดก็ติดคุกแอบพูดก็เผลอๆแอบติดคุกไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าในเมื่อทำทุกอย่างมันต้องติดคุกเราลงมือทำในสิ่งที่ควรจะทำไม่ดีกว่าหรือนะดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะความกลัวมันทำให้เราทำอะไรต่อได้ยากนะคะก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเสวนาอดีตปัจจุบันและก็อนาคตของมาตรา112เกี่ยวกับเรื่องสิทธิการประกันตัวนะคะก็จะมีทนายวสันต์พานิชที่ทำคดีของคุณสมยศอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะคะซึ่งท่านก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะแล้วก็ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าท่านแทบจะไม่มีเสียงเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านเห็นใจพวกเราที่ตั้งใจนะคะในการที่จะมาฟังท่านพูดแล้วก็ร่วมพูดคุยด้วยกันนะคะก็ได้เดินทางมาจากเชียงใหม่เมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็ตัวแทนนะคะตัวแทนซึ่งคุณหนุ่มธันทวุฒิเพิ่งได้รับการอภัยโทษแล้วก็ได้รับอิสรภาพออกมาเมื่อประมาณ1อาทิตย์นะคะก็จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะดำเนินรายการโดยคุณนฤมลทัพจุมพลนะคะนี่คือกำหนดการคร่าวๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่การแถลงข่าวนะคะก็
จะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะหนังสือเล่มนี้ที่อยู่ตรงโต๊ะลงทะเบียนนะคะเป็นหนังสือที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมเพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการนิรโทษกรรมปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองซึ่งต้นทุนเราจริงๆไม่กี่บาทนะคะแต่ถามว่าสำหรับพวกเรามันเยอะไหมสำหรับกลุ่ม24เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเราทำมาเราจำหน่ายเล่มละ10บาทนะคะก็ถ้าหากว่าใครพร้อมนะคะที่จะซื้อไปแล้วก็นำไปเผยแพร่เราก็ยินดีนะคะเรายินดีแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราก็ด้านหน้านะคะด้านหน้าเล่มละ10บาทจริงๆเราอยากขายเล่มละ112เพราะเราชอบมากเลยเลขนี้พาเพื่อนเราอยู่ในคุกมา2ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ออกสักทีนะคะก็นะคะให้ไปที่โต๊ะด้านหน้าได้เลยนะคะข้างในจะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงว่าทำไมถึงต้องนิรโทษกรรมนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแต่ละท่านที่โต๊ะลงทะเบียนส่วนใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ขอเรียนเชิญนะคะซึ่งด้านหน้าเองเนี่ยหลายๆอย่างเป็นรายได้ที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาในครั้งนี้หลายคนกังวลว่าจะมีการเก็บค่าลงทะเบียนเท่าไหร่ค่าบัตรเท่าไหร่ไม่มีนะคะแต่ว่าอยากให้ร่วมด้วยช่วยกันเราจัดงานท่านจ่ายตามนโยบายของกลุ่ม24มิถุนายนนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็คงเป็นการแถลงข่าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีนักข่าวต่างประเทศด้วยไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องล่ามแปรนะคะก็ยังไงเดี๋ยวให้น้องเขาพูดถึงนั่นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญพี่จุ๊บข้างบนเลยละกันHello. Since this event will be conducted in Thai, there are a couple of staff members who will be available for interpreting services free of charge. If you need us interpreting for you, please. Okay, sorry. Since this event will be conducted in Thai, there are staff members available for interpreting services. Should you need any translation or interpretation services, please raise your hand and or talk to any of us, and we'll be there for you. Just now, we just talked about the schedule of today's press release and the panel discussion. Since you know, no matter what we say, the truth, the lies, or we don't say anything, we'll still arrest it. That's why we need to do something right, something that we should do. And the 24th of June for Democracy Group is organizing for this.And I hope you enjoy the event. And now, the first section will be the press release about Khun Somyot applications for bail, which has passed the 14th and will be the 15th application for bail next week. ได้ยินไหมคะ okay. เดี๋ยวขอเชิญน้องซินนะคะมาข้างบนนี้ช่วยพี่แปรด้วยค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศแล้วก็ผู้ที่รักความเป็นธรรมทุกท่านนะคะสำหรับการแถลงข่าววันนี้เนี่ยนะคะดิฉันเองก็คือภรรยาของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขชื่อสุกัญญาพฤกษาเกษมสุขแล้วก็ทนายของพี่สมยศก็คือพี่วสันต์พานิชนะคะก็จะมาพูดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเรื่องของคำฟ้องนะคะว่าคุณสมยศเนี่ย
ถูกฟ้องด้วยข้อหาอะไรแล้วก็ด้วยพฤติการอย่างไรนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่1ที่เราจะพูดกันวันนี้ส่วนที่2ก็คือมีการตัดสินพิพากษาที่ศาลชั้นต้นไปแล้วนะคะเมื่อวันที่23มกราคม2556นะคะในส่วนของคำพิพากษาเนี่ยเราก็พี่วสันต์ก็จะพูดให้ฟังว่าคำพิพากษานี้มีว่าอย่างไรนะคะ Good afternoon everybody my name is Sukanya Phuksa Kasem Suk the wife of Mr. สมยศ Phuksa Kasem Suk and with me today his lawyer Mr. Wasan Phanit who will represent him during the trial today we will talk about the condition ofMr. Somyot's charge and also the nature of his case at the court of the first instance. Mr. Wasan Phanit will provide a briefing overview about his verdict at the court of first instance. แล้วก็ประเด็นที่สองที่พี่วสันต์พานิชจะพูดถึงก็คือ My name is Oliver Queen for 5 years. ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยบุคคลที่ต้องหาอยู่เนี่ยมีสิทธิในการได้รับการประกันตัวชั่วคราวนะคะตามกฎหมายอันนี้เราก็จะมาฟังพี่วสันต์พูดนะคะแล้วก็ต่อมานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยทุกๆคนคงจะอยากฟังในเรื่องของการต่อสู้คดีขั้นต่อไปนะคะว่าในเรื่องของการดำเนินการนะคะต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์เนี่ยเรามีข้อถกเถียงทางด้านกฎหมายอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการอุทธรณ์นะคะแล้วก็ส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะมาสรุปให้ฟังว่าการประกันตัวชั่วคราวทั้งหมดที่เราได้ยื่นประกันไปแล้วทั้ง14ครั้งเนี่ยเรายื่นด้วยเหตุผลอะไรบ้างแล้วศาลนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเนี่ยให้เหตุผลว่าอย่างไรในการยกคำร้องการประกันตัวทั้งหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการทำอย่างไรต่อไปนะคะในเรื่องของการประกันตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของการประกันครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเราก็คงจะมาพูดถึงว่าการสนับสนุนที่เราจะขอจากพวกท่านทุกคนเนี่ยนะคะเราจะขอให้พวกท่านช่วยเหลืออะไรกับเราบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการดำเนินการต่อสู้คดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเราก็มีแผนนะคะแล้วก็มีการตอบรับจากทางทนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่จะมาเป็นทนายในสำหรับคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่จะดูแลคดีในต่างประเทศให้นะคะเราก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะคะ And secondly will Mr. Wasan Phanit will provide the overview of the right to bail or the right to provisional release according to the constitution where every person every accused person have the right to apply and have theprovisional release under the constitution. Thirdly, we will discuss about the trial planning in the appeal court and also legal argument by Mr. Wasan Phanit. Fourthly, we will talk about the next provisional release application and the support we need from you. And finally, we will discuss about domestic and international litigation attempt in which Mr. Robert Amsterdam agreed to represent Mr. Somyot in international litigationครับสวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อกี้พอดีคุณสุกัญญาแนะนำผมบอกว่าผมในฐานะทนายความคุณสมยศผมขอออกตัวก่อนนะครับผมเป็นทนายความในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้เป็นทนายความตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับที่ต้องออกตัวงี้นะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมว่าความคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี่มาหลายคดีแล้วนะครับแล้วก็เป็นคดีแรกที่ติดคุกแต่ว่าไม่ใช่ความสามารถของผมนะก็คือเป็นทนายความท่านอื่นตัวจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องความสามารถหรือไม่นะครับแต่ว่าเป็นเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยผมเคยว่าความคดีหมิ่นพูดเบชานุภาพเนี่ยมาหลายคดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าความหมายก็คือว่าเดิมเนี่ยก็มีหลายกรณีที่มีการฟ้องนะครับในคดีนี้นะครับเนื่องจากว่าคุณสมยศเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาอย่างนี้ถูกฟ้องว่าข้อหาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับสมัยคุณธงชัยเดี๋ยวคงจะเจอคุณธงชัยวินิจฉัยกุลธ
ถูกฟ้องเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็ถูกฟ้องข้อหาหมิ่นพลเดชานุภาพด้วยเดิมเนี่ยนะครับข้อหานี้ก็คือความผิดเนี่ยคือจำคุกนะครับมีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำแต่มีขั้นสูงก็คือไม่เกิน7ปีแต่พอ6ตุลาแค่นั้นเองปรากฏว่ามีการแก้ไขนะครับในช่วงเดือนตุลา2519เนี่ยแก้ไขใหม่เป็นโทษตั้งแต่3ปีถึง15ปีคุณธงชัยก็เลยได้อานิสงส์ไปนะครับในการแก้กฎหมายครั้งนั้นตัวเพื่อเอิญเนี่ยคดีนั้นมีการเนี่ยโทษกันไปก่อนนะครับคดีคุณธงชัยของอาจารย์ธงชัยดร.ธงชัยเนี่ยนะครับข้อหาที่คุณสมยศถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็คือข้อหาว่านะครับคุณสมยศเนี่ยหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงอาการแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์นะครับด้วยการนะครับคือคุณสมยศไม่ได้เขียนบทความเองนะครับด้วยการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและก็เผยแพร่ที่เขาฟ้องนะครับจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่นิยสารเสียงทักษิณทั้งต่อประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วราชอาณาจักรโดยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับมีอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยก็คือปีที่1ฉบับที่10เล่มที่15นะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็คือช่วงหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2553บทความชื่อคมความคิดของคนใช้นามปากกาวจิตประจันบทความชื่อแผนนองเลือดยิงข้ามรุ่นนะครับเล่มที่2ก็คือปีที่2นะครับเล่มที่16ของเดือนแรกเดือนมีนาของช่วงแรกของเดือนมีนาปี2553นะครับบทความคมความคิดของคนใช้หน้าปากกาเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือจิตประจันใช้ชื่อบทความว่า6ตุลาแห่งพ.ศ.2553นะครับมี2บทความผมอยากเรียนงี้ครับว่าพอหลังจากที่มีการฟ้องคดีมีการนำสืบสำหรับบทความแรกเนี่ยผมคงบทความแรกผมไม่คงรายคงไม่ไปลงรายละเอียดนะครับก็คือให้เห็นว่าเขามีการสืบว่าเอานักศึกษานะครับมาอ่านบทความแล้วก็ไปตีความถึงประวัติศาสตร์โอ้ว่าเป็นผู้มีความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างแม่นยำเลยก็ขอแซวหน่อยก็คือนักศึกษาคณะนิสสธรรมศาสตร์ก็คือคณะที่ผมเรียนมาเองนะครับตัวเพียงแต่ว่าอายุห่างกันไม่มากหรอกครับประมาณสัก 40-50 ปีได้นะครับก็เขามาตีความว่าเขาอ่านประวัติศาสตร์อ่านบทความนั่นแหละเข้าใจว่าอย่างนี้แต่ว่านักศึกษานั้นนะครับเผอิญแกนักศึกษาคณะนิสสตแล้วแกไปฝึกงานกับ DSI ก็คือไปฝึกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการที่ฝึกงานแล้วอยู่กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วต้องความเห็นเหมือนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือเปล่านะครับทำไมไม่เอานักศึกษาหรือเอาบุคคลทั่วไปมาอ่านแล้วก็บอกว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าเอานักศึกษาเนี่ยคณะนิสสซึ่งทำงานอยู่ DSI เนี่ยมาอ่านแล้วนอกนั้นก็เป็นทหารเองที่รับมอบหมายจากกองทัพบกเนี่ยมาให้ความเห็นนะครับว่าบทความนี้เป็นยังไงนะฮะอันนั้นก็คือแนวทางการสืบคดีแต่ว่านอกนั้นก็อาจจะมีพยานคนอื่นนะครับที่มาเบิกความอีกหลายคนแต่ว่าเนี่ยพยานที่ผมเรียนมาก็คือลักษณะในสุดแล้วเนี่ยนะครับศาลได้มีคำพักษานะครับลงโทษเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์2ฉบับก็คือฉบับที่15และฉบับที่16เนี่ยศาลลงโทษเมื่อกี้ที่บอกแล้วบอกว่าจำคุกตั้งแต่3ถึง15เนี่ยเขาลงโทษเอาน้อยๆกลางๆนะครับลงโทษสักฉบับละ5ปีรวมแล้ว10ปีนะครับ2ครั้ง10ปีอันนี้ก็คือโดยที่เชื่อว่าทางตัวคุณสมยศเนี่ยนะครับในนั้นเขียนว่าเป็นบก.นะครับในหนังสือเขียนว่าเป็นบก.ประเลขการ
นะฮะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคำว่าบก.แต่ว่าที่ผิดจริงๆก็คือจัดพิมพ์จับจำหน่ายและเผยแพร่ผมอยากเรียนงี้ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับว่าเอาแล้วนะพอเราฟ้องหนังสือพิมพ์ลงข่าวนะครับข้อหาหมิ่นประมาทฟ้องบก.ก่อนเลยนึกออกไหมครับเวลาจะฟ้องเอาผิดบก.ในฐานคุณต้องมาตรวจดูทั้งหมดเลยแล้วคุณอยู่ดีคุณไม่ตรวจได้ไงเผยแพร่มาเนี่ยคุณต้องร่วมรับผิดด้วยโอ้โหแต่อันนั้นมันกฎหมายที่พร่ำหยัดการพิมพ์พ.ศ. 2480กว่าไม่ทราบว่าในห้องนี้ส่วนใหญ่คงยังไม่ได้เกิดนะครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะยังไม่เกิดคิดดูแล้วนั่นอายุมันเท่าไหร่นะครับแก่กว่าผมแน่ๆขนาดผมขนาดว่ามานั่งอยู่นี้ก็ว่าอายุเยอะแล้วตัวเจอกฎหมายที่แก่กว่าผมนี่ก็ไม่ธรรมดางั้นจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้นะครับเราก็มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพร่ำหยัดการพิมพ์เนี่ยอำนาจมันล้นเหลือเราย้อนกลับไปยุคเผด็จการนะครับผู้นำเผด็จการทั้งหลายสั่งปิดลงพิมพ์ได้เลยนั่นแหละกฎหมายฉบับนี้แหละนะครับพ.ร.บ.การพิมพ์เนี่ยถามว่ารัฐธรรมนูญปี40นะครับเป็นต้นมาแล้วปี2550นะครับ2ปีที่ว่าเราว่าตั้งแต่40ที่ว่าก้าวหน้านี่ทำไม่ได้ครับที่จะไปสั่งปิดโรงพิมพ์อย่างที่ว่านั้นแต่ว่าถ้ารุนแรงหน่อยนะครับถ้าเจออันตรพาลหน่อยก็เอายกลูกน้องไปทุบแท่นพิมพ์มาเลยอันนั้นทารุณหน่อยนะใช้อำนาจบาดใหญ่แต่ว่าก็เนี่ยก็คือไปสั่งปิดงั้นพอเมื่อรัฐธรรมนูญออกมานะครับในสุดแล้วเนี่ยพร่ำหยัดการพิมพ์นี่ก็ยกเลิกไปเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันไม่ชอบเนื่องจากมันล้าหลังแล้วก็ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญด้วยในสุดพ.ร.บ.การพิมพ์นี่ก็ยกเลิกไปดังนั้นเนี่ยนะครับพอพ.ร.บ.การพิมพ์ยกเลิกปั๊บเนี่ยปัญหาคือบรรณาการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเนี่ยที่ต้องรับผิดตามกฎหมายตามพร่ำหยัดการพิมพ์อ่ะถามว่าเมื่อมันยกเลิกไปแล้วอ่ะบก.ต้องรับผิดไหมในเมื่อกฎหมายไม่มีพอนึกออกไหมครับกฎหมายไม่มีแล้วอยู่ดีจะบอกให้บก.ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเนี่ยยังต้องรับผิดอยู่นะครับงั้นพอมาพูดถึงหลายคนอาจจะไม่ชอบใจกับรัฐธรรมนูญปี50แต่ว่าเราเองก็หยิบยกมาที่เป็นประโยชน์นะครับรัฐธรรมนูญ50บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าหรือ40จริงๆก็เขียนไว้ก็คือพูดบอกว่าบัญญัติไว้บอกว่าการที่จะลงโทษผู้ใดนั้นต้องมีกฎหมายในขณะนั้นน่ะบัญญัติไว้เป็นความผิดด้วยบัญญัติว่าเป็นความผิดเอ้าเมื่อกี้ผมบอกแล้วบอกว่าพ.ร.บ.การพิมพ์มันยกเลิกไปแล้วตอนนี้นะครับมันก็มีกฎหมายใหม่ขึ้นมาแทนก็คือร้อยเลขกลายเป็นว่าเป็นพระบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ความผิดเดิมไม่มีแล้วนะครับในฐานะบก.ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาไม่มีงั้นความรับผิดในฐานะบก.เมื่อไม่มีแล้วเนี่ยถามว่ามีกฎหมายที่จะลงโทษไหมไม่มีงั้นพอมารัฐธรรมนูญปี4050ยืนยันบทบัญญัติตรงกันก็คือบอกว่าการที่จะลงโทษเขาเนี่ยจะต้องมีกฎหมายในขณะนั้นบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดต้องถามว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านหยัดจดแจ้งการพิมพ์ไม่มีนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปเลยพูดถึงแต่เรื่องอื่นว่าเอาแล้วว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ห้ามแล้วเนี่ยห้ามนำเข้าห้ามเผยแพร่ห้ามอะไรแต่ไม่รับผิดในฐานะบก.ไม่มีแล้วนะครับเมื่อไม่มีเอ๊ะอย่างนั้นบก.ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับงั้นไม่ต้องรับผิดแต่ว่าอย่างนี้ครับ เดี๋ยวลองมาดูนะครับคำว่า เขาที่ศาลลงโทษว่าผิดในฐานะจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่ลองมาดูคำจำกัดความของคำว่าบรรณาธิการอย่างนี้ครับ
บริการตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ปี2484ที่ว่าเนี่ยนะครับที่ว่าแก่ๆเนี่ยอายุเยอะไม่ใช่แก่ที่ว่าสูงอายุเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ในมาตรา4บอกว่าบริการหมายถึงบุคคลต้องรับผิดในการจัดพิมพ์ตรวจแก้คัดเลือกรวบรวมปรับปรุงและรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์นะครับซึ่งกำหนดโทษไว้อย่างนี้ครับบอกว่าในกรณีแห่งหนังสือพิมพ์ผู้อพันและบริการต้องรับผิดเป็นตัวการและถ้าไม่ได้ตัวผู้อพันก็ให้เอาโทษแก่ผู้พิมพ์เป็นตัวการด้วยเดี๋ยวออกไหมครับอย่างนั้น เขาเองเนี่ยก็หวังว่าในเมื่อหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยยังต้องมีคนรับโทษเพราะว่าเอายังเกิดใช้นามปากกาเนี่ยหาคนที่พิมพ์ไม่ได้ก็กำหนดเอาโทษแก่บริการแล้วมาดูตามพจนานุกรมนะครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2525กับปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้คำว่าบริการหมายถึงผู้จัดเลือกเฟ้นรวบรวมปรับปรุงและรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์แล้วก็ถ้าเป็นภาษากฎหมายก็คืออันนั้นหมายถึงเป็นคำนามทั่วไปนะครับภาษากฎหมายบอกว่าบุคคลที่ต้องรับผิดในการจัดทำตรวจแก้แล้วก็ควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์แต่นี้ปัญหาก็คือถ้าจะรับผิดเนี่ยนะครับในฐานะบริการในเมื่อกฎหมายเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่าไม่มีนะครับว่าบริการต้องรับผิดตอนนี้ถ้าจะต้องรับผิดเนี่ยหมายความว่าตัวคุณสมยศเองจะต้องรู้เนื้อหานะครับในหนังสือนั้นว่าเป็นอย่างไรตอนนี้อย่างนี้ครับเนื่องจากว่าพยานโจทย์เนี่ยที่สืบมานะครับส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่าอย่างนี้หนังสือพอมันออกมาเนี่ยฉบับเป็น2สัปดาห์ต่อฉบับหนึ่งไม่ทราบว่าใครเคยทำหนังสือพิมพ์บ้างนะครับนักเขียนส่วนมากเลยน่ารักมากนะครับเวลาเขียนมักจะส่งประมาณวัน2วันก่อนที่จะส่งเรียงพิมพ์นะครับส่งก่อนที่จะส่งลงพิมพ์ถามว่าแล้วบริการมีโอกาสจะตรวจดูไหมจริงๆก็อย่างเก่งเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าที่ที่เขาทำหน้าที่ประจำก็คือทำตรวจแก้คำผิดเท่านั้นเองแล้วก็ส่งไปลงพิมพ์เลยแล้วประกอบกับว่าคนที่ใช้นามปากกาวจิตประจันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขียนลงในหนังสือในหนังสือ เสียงทักษิณเนี่ยนะครับเขียนเป็นประจำเนื่องจากหนังสือฉบับนี้ออกมาทั้งหมด21ฉบับใช่ไหมครับทั้งหมด21ฉบับใช้นามปากกาเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่น้อยกว่าไม่เกือบ15บทความนอกจากนี้ก็ยังใช้เป็นบทความใช้ชื่อจริงบ้างอะไรบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเยอะมากซึ่งเป็นคนเขียนบทความประจำสังเกตดูนะครับ21ฉบับตัวถูกฟ้องเพียง2ฉบับ2ฉบับเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องถามว่าคนที่เขียนบทความประจำเนี่ยจะตรวจดูมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อย่างที่ผมเรียนนะเจ้าที่ก็คือตรวจคำถูกคำผิดนะครับตรวจคำถูกคำผิดว่าเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วเนื่องจากส่งมาล่าช้าขนาดว่าเจ้าของโรงพิมพ์นะครับน่ารักมากบอกว่าทั้งที่พิมพ์งานเนี่ยนะครับของหนังสือฉบับนี้บอกว่าได้รายได้ดีพยานโจทย์ครับเขาบอกว่าแต่เขาต้องตัดสินใจว่าไม่ทำเนื่องจากพิมพ์ไม่ทันเพราะงานส่งมาให้เขาเนี่ยปรากฏว่าค่อนข้างจะล่าช้ามากแล้วเสร็จแล้วบอกว่าจะต้องเอาให้ได้วันที่จัดจำหน่ายคือต้องออกดังนั้นเนี่ยนะครับในสุดแม้กระทั่งโรงพิมพ์เองก็ต้องเลิกว่าไม่รับก็จนกระทั่งเปลี่ยนโรงพิมพ์ใหม่ดังนั้นเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าโอกาสที่บริการจะมาอ่านก่อนตรวจไม่มีเมื่อไม่มีดังนั้นเนี่ยต้องถามว่าคุณสมยศในฐานะบริการเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าต้องมีกฎหมายกำหนดหรือแม้ก็ต้องรู้จำเป็นต้องรับผิดด้วยหรือนะครับจำเป็นต้องรับผิดด้วยหรือนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือประเด็นที่สำคัญที่เราหลักที่เราอุทธรณ์ไปก็คือ1
คำพิพากษาเนี่ยนะครับเวลาจะตัดสินต้องยืนบนพื้นฐานของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่มีต้องมีกฎหมายที่จะเอาผิดเมื่อไม่มีกฎหมายที่เอาผิดงั้นจะมาลงโทษคุณสมยศเนี่ยไม่ได้อันนั้นหลักประการสำคัญที่สุดเลยที่เราได้ยื่นอุทธรณ์ไปนะครับเราก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะนะครับของว่าคำพิพากษาเนี่ยมันต้องยืนบนพื้นฐานว่าต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้ามาลงโทษโดยที่มันไม่มีกฎหมายที่จะลงโทษแล้วนะครับมันก็ต้องใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเองจึงโต้แย้งคำพิพากษาไปนะครับครับอ๋อประธานโทษลืมไปขอโทษครับว่ามีผู้สื่อข่าวต่างประเทศผมกลายเป็นพูดยาวขอโทษจริงๆครับตายละเมื่อกี้น่าจะเตือนตอนแรกเป็นไงกันเดี๋ยวให้ฉันหรือจะให้พูดใหม่ไม่พูดก็ไม่เหมือนเดิมสื่อมาดาทองชัยแล้วมั้งครับSo first of all, I am Mr. Wasan Panit, who is the lawyer of Mr. Somyot, and actually I am the lawyer from the appeal, and it's not his lawyer from the court of first instance. And even though I have been in the case file for 112 for many cases, but for many cases there has been on the lawsuit until in the detention. Sorry, this is my first time here, so okay. And even though I have conducted the lawsuit in many cases, but I'm not yet the expert for the 112 case. For the background of the case of 112, actually the detention has not been maximized to 3 to 15 years until the law has been edited in the 6th of October. And before that time, the 112 cases has the detention period for 7 years. But after the law has been edited, it has been edited into 3 to 15 years. For the case of Mr. Somyot, Mr. Somyot has been accused for defame and insult of the king, which has been resulted from two of his article, the article that was published by the person that used the name of Jit Poladan. The first article has been published in the magazine called Voice of Thaksin, Year 1, Article 15 of February 2010, and the article is named Phan Nong Lue Ding Kham Run, or the bloodshed over the generation. And the second article that has been filed against him is published in Voice of Thaksin, Year 2, Article 16 in March 2010, in the same volume called Khom Kwam Kit by Jit Poladan, and the article is named the 6th October of 2010. And for the background of the 112 case, actually the resource person, which is Khun Thong Chai Wisakun, will be talking more about this. But after that, we here will proceed with the background of the case. During the trial for the witness examination on the part of the public prosecutor, the public prosecutor provided law school university student to testify on his or her interpretation of the article
and the student are not historian or history student, but they are law student from Thammasat University, and they have also been in an internship with DSI. So I'm afraid that their interpretation according to their understanding will carry the same opinion as the DSI staff who oversee this case, but they do not ask about their opinion for any other normal person. The other sources for the witness examination is Sawyer, who provide the opinion about the two article on their interpretation. I will skip the part on the other witness. And finally, as you know, the court sentenced him to the term of the mid-range term of 5 years per article, so that make his final sentence for 10 years imprisonment, on the ground that he is an editor as he is responsible for the distribution, publication, and for the selling of the magazine. In the defamation litigation for normal person, it is usual that the editor is the person who must be responsible for the defamation case in the Publication Act in 1930s, which is very obsolete and which is very like long-term law that it happened during the dictatorship regime. But in the 1997 and 2007 constitution, the advancement of democracy in these two constitutions prevented that the dictator cannot close down publishing house as they wish, and there are some other regulations in order to control the Publishing Act. After 1997, the 1930s Publishing Act have been revoked, and since the law has been revoked, the editor are no longer held responsible when the law was revoked already. In the 2007 constitution, the punishment, it is said that the punishment must be stipulated in the law, or according to the principle of no law, no liability, and no punishment. Since the old Publishing Act has been revoked, editors are not liable and they should not be penalized because of their responsibility as the editor. And accordingly, Mr. Somyot should not be liable under this law for his distribution, public site, and also the publication of the magazine. In the 1930 Publication Act, it is said that an editor is a person who publish, select, revise, edit, and to be responsible on the publishing matter. The old Publication Act held the editors and the author responsible if there are any crime and violation. If the author cannot be found or they use a pseudonym, then the editor must be liable when the author cannot be found. But the new law, the Publication Registration Act, do not have this provision. Hence, Mr. Somyot is not to be held liable for his role as the editor. Additionally, it is a fact that the editor must know the content of the magazine in advance. But this magazine is issued once every 2 weeks, and the article usually sent to the editor 1 or 2 days before the publishing date. The editor is not capable or do not have the ability to review all of the article. It is the responsibility of the person who do the proofreading task and then send to the printing house. Also, Mr. Jit Polajan wrote in Voice of Thaksin regularly. Out of 21 volumes, he wrote 15 volumes, and the editor, since he is a regular writer in this magazine, the editor do not have the opportunity to check except for proofreading. And also, the plaintiff's witness from the publishing house said that they have to cancel the work because of the magazine cannot send the article for them in a timely manner. And they demand the work in
very short notice. So finally, they have to refuse carry on printing the Voice of Thaksin magazine. Hence, I think that Mr. Somyot should not be held liable for his role as the editor. So the main argument for our appeal trial is that it is stipulated in the constitution that if there is no law, then the person do not have the liability and should not be punished under the law. And we must conform to the constitution. หลังจากนั้นเราก็ได้มีการยื่นขอประกันตัวไปนะครับโดยเหตุผลเมื่อกี้เหตุผลที่หนึ่งก็คือเรามองว่าการกระทำของคุณสมยศเนี่ยนะครับมีรัฐธรรมนูญรองรับว่าไม่เป็นความผิดนะครับกรณีที่สองเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าจะมีการพฤติกรรมจะหลบหนีหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่าหมายจับในคดีคุณสมยศนะครับออกมาเมื่อวันที่15 กุมภา 2554หมายจับคุณสมยศนะครับออกเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2554แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านะคุณสมยศเนี่ยนะครับมีการเรียกเจ้าที่ของสำนักพิมพ์คุณสมยศเนี่ยไปสอบปากคำหลายปากอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าจริงๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการดำเนินคดีแน่ๆแต่หลังจากที่ออกหมายจับแล้วเนี่ยนะครับคุณสมยศเดินทางไปต่างประเทศนะครับเมื่อวันที่20แล้วกลับมาวันที่22หลังจากออกหมายจับแล้วนะครับงั้นแสดงว่าพฤติกรรมจะหลบหนีมีไหมคือถ้าจะหลบหนีเนี่ยนะครับหลังจากออกหมายจับแล้วเนี่ยก็ไปแล้วก็ไปเลยตอนนี้คุณสมยศกลับมาต่อเหตุผลหนึ่งที่ใช้อ้างก็คืออ้างว่าคุณสมยศมีพฤติกรรมจะหลบหนีงั้นเหตุผลนี้ต้องถามว่าใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลแล้วก็เหตุผลนี้นะครับก็ใช้เข้าใจว่ามาโดยตลอดแม้กระทั่งตอนที่เรายื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอประกันตัวไม่ให้เหตุผลนี้ขณะเดียวกันชั้นฎีกาอีกนะครับเราก็อุทธรณ์คำสั่งศาลไปชั้นฎีกาก็ผลออกมาก็อ้างอย่างเดิมว่าเนื่องจากว่าเป็นคดีความมั่นคงกลัวว่าจะหลบหนีเอ๊ะก็ในเมื่ออดีตเนี่ยนะครับที่ก่อนมาที่ก่อนถูกดำเนินคดีก็ไม่หลบหนีแล้วทำไมล่ะเอาพอหลังจากศาลตัดสินแล้วต้องหลบหนีงั้นเหรออันนี้มันกลายเป็นว่ามันต้องเคยมีพฤติกรรมอยู่ก่อนแล้วอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดบอกว่าจะปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงผู้กระทำความผิดไม่ได้นะครับต้องถือว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยนะครับจะบอกว่าเขาเองมีพฤติกรรมจะหลบหนีหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วจะหนีไปเลยทั้งที่จริงๆพฤติกรรมเขาก่อนหน้านั้นก็คือไม่หลบหนีแล้วงั้นอันนี้เราถือเป็นเหตุผลสำคัญที่เราขอประกันตัวปรากฏว่าศาลก็ยืนยันมาตามเดิมเนี่ยนะครับก็กลัวจะหลบหนีก็ผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่สามารถจะแปลไทยเป็นไทยต่อไปได้อีกนะครับSo, according to the reasons to appeal, there are two reasons actually. For first reason is the right to appeal has been confirmed in the Thai Constitution, and secondly is about the behavior of Mr. Somyot that he is not likely to escape, and for the reason of his behavior.Firstly, even though the arrest warrant has been issued from the 15th of December 2011, however, it is proof that there is one time that Mr. Somyot has been traveled on the 20th of December 2011, which is the arrest warrant has already been issued, and he returned to Thailand on the 22nd. So this reason has been enough to prove that he has no intention to escape, and...This reason that Mr. Somyot is likely to escape has also been used during the time that he has been in the detention period, even though the
law in Thailand has been issued that the person should not be treated as a criminal until he has been proved, or he should be treated as an innocent until the case has been proved into the lawsuit. ก็ในส่วนของเรื่องของการประกันตัวนะคะดิฉันก็มีทำสรุปไว้ให้สำหรับนักข่าวนะคะซึ่งมีฉบับที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะท่านสามารถจะดูข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของเหตุผลที่ทางครอบครัวและก็ทนายยื่นประกันตัวทั้ง14ครั้งนะคะแล้วก็เหตุผลที่ทางศาลยกคำร้องการประกันตัวนะคะหลักๆเลยเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะขอสรุปเป็นไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือว่าการประกันตัวครั้งแรกเนี่ยเราได้ยื่นหลังจากที่ถูกจับกุม2วันนะคะการจับกุมเนี่ยถูกจับกุมในวันเสาร์นะคะที่ด่านตม.ของอำเภอคลองลึกจังหวัดสระแก้วนะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการประกันเนี่ยก็จะติดขัดในเรื่องของเวลาทำการของราชการนะคะการยื่นประกันตัวครั้งแรกเลยเนี่ยเราขอยื่นประกันด้วยเหตุผลที่ว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยเราได้มีคำร้องคัดค้านการขอฝากขังของพนักงานสอบสวนว่าผู้ต้องหาเป็นบก.การกระทำเป็นลักษณะเปิดเผยไม่มีพฤติการของผู้ร้ายและคิดกระทำความผิดบทความไม่มีข้อความตอนใดกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแล้วก็พยานฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะเป็นพยานที่ผู้พนักงานสอบสวนรู้ที่อยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมยศไม่อาจจะไปข่มขู่พยานได้อันนี้เป็นเหตุผลแรกที่เรายื่นไปในครั้งแรกนะคะและศาลให้เหตุผลที่ไม่ให้ประกันก็คือว่าพิเคราะห์แล้วว่าคดีมีอัตราโทษสูงเป็นตามข้อหาเนี่ยเป็นความผิดอันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความผิดต่อพระมหากษัตริย์พฤติการแห่งคดีและลักษณะการกระทำนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนโดยรวมประกอบกับผู้ต้องหาถูกจับกุมขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจึงถือว่ามีพฤติการหลบหนีหากให้ปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้เป็นเหตุผลที่ศาลให้ในการยื่นคำประกันครั้งแรกและเป็นเหตุผลที่ใช้มาตลอดนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงการยื่นประกันตัวครั้งถัดมาเนี่ยนะคะเราได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมในเรื่องของการแย้งการหลบหนีโดยที่เหมือนที่พี่วสันต์ได้กล่าวไว้ก็คือว่าการเดินทางออกนอกประเทศนั้นผู้ต้องหาเคยเดินทางไปกัมพูชามาแล้ว3ครั้งคือวันที่5ตุลาคม2553วันที่4ถึง6ธันวาคมในปีเดียวกันและ20ถึง22กุมภาพันธ์2554ทุกครั้งจะใช้การเดินทางผ่านด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและกลับเข้าประเทศในทางเดียวกันตามเอกสารหนังสือเดินทางที่แนบไปด้วยนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่เรายื่นแย้งในเรื่องของการหลบหนีนอกจากนั้นเนี่ยการสืบพยานปากแรกที่ทำที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นพยานเป็นเจ้าหน้าที่ตม.ก็มีการสืบพยานว่าการจะหลบหนีเนี่ยจำเป็นต้องผ่านด่านไหมเจ้าหน้าที่ตม.บอกว่าถ้าคนที่หลบหนีเนี่ยข้ามประเทศระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่านด่านมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่มากมายที่ไม่จำเป็นต้องผ่านด่านถ้าจะหลบหนีแล้วเนี่ยมักจะไม่ใช้ช่องทางที่ผ่านตม.นะคะแต่คุณสมยศเนี่ยใช้ช่องทางที่ผ่านตม.เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติการนี้ไม่ควรเป็นพฤติการที่มาตัดสินว่าคุณสมยศมีพฤติการหลบหนีนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่เรายื่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆแต่ว่าหลายๆครั้งอื่นๆนะคะดิฉันจะยกอย่างเช่นครั้งที่6ทางทนายขอให้ศาลเปิดการไต่สวนนะคะโดยที่เรายื่นขอประกันไปแล้วจำนวนทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่6ขอให้ศาลเนี่ยทำการไต่สวนว่าเหตุผลในเรื่องของการไม่ให้ประกันเนี่ยเพราะเหตุผลใดเป็นเหตุผลที่ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ยื่นไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าจะมีเกี่ยวข้องกับพยานนะคะแต่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ยืนยันคำสั่งศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันตัวช่วยคราวและแจ้งมาว่ายังไม่มีเหตุสม
เหตุผลสมควรให้มีการเปิดการไต่สวนนะคะหลังจากนั้นนะคะครั้งที่8ที่เรายื่นประกันไปเป็นวันที่26เมษายน2555วันนั้นเป็นวันที่สื่อพยานคุณสมยศมีการขึ้นศาลแล้วสื่อพยานนะคะดิฉันได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานต่อศาลนะคะขอให้ใช้ดุลพินิจนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรามีการยื่นคำร้องประกอบโดยแนบความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรของหน่วยงาน Article 19ซึ่งเป็นหน่วยงานต่างประเทศนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆอย่างเช่น Human Rights Human Rights Watch นะคะแล้วก็ International Amnesty International รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆของประเทศไทยนะคะก็ได้ยื่นสนับสนุนให้มีการประกันตัวชั่วคราวด้วยแต่ขณะเดียวกันนะคะศาลก็พิเคราะห์แล้วว่าเคยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้วกรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่ศาลให้โดยไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมอื่นๆที่จะโต้แย้งในเรื่องของ Article 19หรือว่าจดหมายที่เรายื่นจากองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศนะคะครั้งที่13ที่เรายื่นไปนะคะคือเป็นครั้งที่หลังจากที่เราได้ทราบผลในเรื่องของคำพิพากษาแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันเดียวกันในการยื่นประกันเนี่ยเราก็ยื่นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวนะคะเพราะว่าเราต่อสู้คดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยความบริสุทธิ์ใจที่เราจะตรวจสู้คดีในการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเหตุผลในการยื่นคำร้องในครั้งนั้นคือ1เมษายน2556อันที่1นะคะก็คือว่าการต่อสู้คดีเราได้ยื่นเหตุผลในศาลชั้นอุทธรณ์ไปแล้วและเชื่อว่าในที่สุดศาลจะยกฟ้องนะคะเนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายเอาผิดคุณสมยศนะคะอันที่สองคือผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะคะจากเหตุผลที่เรายื่นออกมาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจำเลยไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานเพราะว่าสืบพยานเสร็จแล้วเหตุผลที่เคยบอกว่าเราจะไปยุ่งเหยิงพยานควรจะหมดไปได้แล้วนะคะและตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองผู้ต้องหามีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวนะคะทุกกรณีอันที่เหตุผลถัดไปก็คือในเรื่องของสุขภาพและโรคประจำตัวในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะคะเราได้ยื่นหลักฐานบันทึกทางการแพทย์เพิ่มเติมเข้าไปว่าคุณสมยศมีโรคประจำตัวซึ่งถ้าไม่ได้รับการดูแลการตรวจอย่างต่อเนื่องเนี่ยโรคอาจจะร้ายแรงเพิ่มขึ้นนะคะและก็เช่นเคยนะคะศาลอุทธรณ์ก็ให้เหตุผลเช่นเดิมบอกว่าพิจารณาแล้วว่าข้อหาตามฟ้องเป็นความผิดอาญาร้ายแรงตามข้อหาและพฤติการแห่งคดีกระทบต่อความรู้สึกและศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกถึง10ปีหากปล่อยชั่วคราวไปไม่น่าเชื่อว่าจะไม่หลบหนีคำว่าไม่น่าเชื่อว่าจะไม่หลบหนีอันนี้เป็นเหตุผลที่ศาลให้นะคะแต่ไม่ได้มีเหตุผลหรือข้อมูลยื่นซัพพอร์ตตรงนี้นะคะเป็นความเชื่อของศาลนะคะว่าปล่อยไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะไม่หลบหนีนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะทีนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยเราได้ยื่นไปทั้งหมด14ครั้งนะคะเราก็จะทำการยื่นประกันครั้งต่อไปนะคะเรายังยืนยันว่าเราจะทำการยื่นประกันครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพูดต่อไปว่าเราจะยื่นใช้หลักฐานใช้เหตุผลอะไรบ้างแล้วก็ต้องการความสนับสนุนจากทุกท่านในที่นี้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอให้น้องแปลFor the attempt to seek provisional release, it is known that Mr. Somyos was arrested by his arrest warrant on 15 February 2011.
but before that, the police have investigated some of his stuff from the publishing house before, so he know in advance that he might be arrested. And also he went overseas after the arrest warrant have been issued on the 20 February and returned. So after the warrant have been issued, then he still do not escape. So the reason that the court used that it is a security and national security case, and it is fear that he will escape. It can be proved that he will not evade after the trial. And also the application of provisional release have been seek only 2 days after he has been arrested at the Klong Luk immigration checkpoint during the weekend. And we have contested that he have conducted his business openly with good intention, and he did not have intention to escape, and the witness have a proper place to stand. There is no reason that he can tamper with the witness. The court provide a reason to counter his bail that this is a case with high penalty and a case regarding to national security and against the monarchy. It is affect other citizens' mental well-being, and that he may escape because he was arrested while he was traveling overseas. We argue that he has been traveling regularly on the 5th of October 2010, 4 to 6 December 2010, and also in March in 2011, and he used an official immigration checkpoint. We have cited a witness who is an immigration officer who testified that if anyone would like to seek an illegal escape or illegal immigration to other country, they do not have to use the official immigration checkpoint. Hence, Mr. Somyot used the illegal immigration checkpoint all the time, so he do not have any he does not have any intention to escape. On the seek a bail application, we request examination of the accused person in the court, and because we would like to examine the validity of the investigation officer's reason to deny his bail. But the appeal court said there is no proper reason to initiate the examination of the witness to seek for the right to bail. On the 8th application of the bail, we also request the witness examination along with supplying other backup evidence from international organizations such as Article 19, which is the international NGO, Human Rights Watch and Amnesty International and other domestic NGO organizations to support for his provisional release, but the court did not allow it, citing the same reason as before, and they do not provide any reason to as a counter argument of Article 19 and other international NGOs appeal for his release. On the 13th application for bail after the reading of his verdict, we apply for his appeal to the Court of Appeal. Hence his status is remain the person who still seek a legal appeal, and he is not the criminal yet. And in the Constitution, the accused had the right to seek for provisional release. On the 1st of April 2003, the court supplied the reason that the court believed that he will escape because he will tamper with the witness. But we argue that we believe that the court cannot penalize them because he is innocent, because there is no law to penalize them. He cannot tamper with the witness and other evidence because it is the end of the witness examination. And he also have the right to seek provisional release according to the International Covenant of Civil and Political Rights, or the ICCPR. We also supply that he need regular medical treatment based on medical opinion, that he must be regularly treated in order to prevent the advancement of his illnesses. The court provide the reason to deny his bail that given the severity of the crime,
and the 10-year imprisonment, the court believed that the accused may escape without supplying any backup reason. I will further continue and confirm that we will seek the 14 bail application, and I will outline what I would like to seek support from all of you. สั้นๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้เวลามากไปนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของขั้นตอนต่อไปที่ทางครอบครัวและทนายจะทำร่วมกันนะคะก็คือ1อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราต่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิในเรื่องของการประกันตัวเพื่อให้คุณสมยศได้ออกมาต่อสู้คดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะขอยื่นประกันครั้งต่อไปนะคะการยื่นประกันครั้งต่อไปเนี่ยคาดว่าจะทำภายในวันศุกร์ที่จะถึงในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่19นะคะ19กรกฎาคมแล้วก็การยื่นประกันตัวครั้งต่อไปเนี่ยนอกจากเหตุผลที่เราจะยื่นต่อศาลแล้วเนี่ยนะคะหลักทรัพย์ที่เราจะใช้ในการประกันตัวของคุณสมยศนะคะสำหรับการประกันครั้งต่อไปก็เรามีการเพิ่มวงเงินเพิ่มขึ้นนะคะหลักทรัพย์ที่ใช้หลักๆที่เราขอประกันตัวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ดินจำนวน1แปลงราคาประเมินก็คือ 2,262,000 บาทนะคะแต่ว่าการประกันตัวครั้งต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการยืนยันจริงๆว่าคุณสมยศเนี่ยจะไม่มีการหลบหนีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เพิ่มหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยใช้ที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของครอบครัวของดิฉันนะคะจำนวน1แปลงเนื้อที่50ไร่นะคะราคาประเมิน 1,500,000 บาทนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากจะยืนยันต่อเจ้าหน้าที่และศาลจริงๆนะคะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะประกันตัวออกไปเพื่อให้คุณสมยศหลบหนีนะคะครอบครัวของเรามีหลักฐานที่อยู่ในประเทศไทยที่ชัดเจนเรามีหน้าที่การงานมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการประกันตัวออกมาเนี่ยแน่นอนนะคะว่าดิฉันขอรับรองว่าเราไม่ต้องการประกันตัวเพื่อให้หลบหนีคดีนะคะเรายืนยันว่าเราต้องการจะสู้คดีในประเทศไทยที่นี่นะคะตรงนี้เนี่ยรวมหลักทรัพย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเป็นมูลค่าประมาณเกือบ4ล้านบาทนะคะสำหรับปกติแล้วเนี่ยการประกันตัวทั่วไปนะคะถ้าเป็นคดีร้ายแรงที่มีโทษจำคุกนะคะประมาณ10ปีเนี่ยใช้หลักทรัพย์ประมาณ1ล้านบาทก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับคดีทั่วไปแต่สำหรับคดีของคุณสมยศเนี่ยนะคะดิฉันต้องการที่จะให้ศาลมั่นใจจริงๆว่าเราใช้หลักทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดของครอบครัวนะคะในการประกันตัวคุณสมยศออกมานะคะแล้วเรายินดีที่จะสู้คดีต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทนายในส่วนของประเทศไทยก็คือพี่วสันต์พานิชเนี่ยก็จะช่วยเหลือในการทำคดีนะคะนอกจากนั้นในส่วนของต่างประเทศนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมในการเป็นทนายที่ต่างประเทศให้เรานะคะคุณโรเบิร์ตกำลังจะประสานงานกับทาง Article 19และสมาคมนักข่าวจากต่างประเทศเนื่องจากคุณสมยศถูกจับในฐานะการเป็นบรรณาธิการนะคะเราต้องการที่จะต่อสู้ในประเด็นที่ว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในประเทศไทยนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นนักข่าวคนที่เป็นบรรณาธิการหรือแม้กระทั่งทำอาชีพอะไรก็ตามมีสิทธิ์ที่จะถูกกล่าวหาและลงโทษด้วยมาตรา112กันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนะคะตรงนี้ในส่วนของความการร้องขอสำหรับทุกท่านนะคะในวันนี้เนี่ยดิฉันและครอบครัวนะคะรวมทั้งคณะผู้จัดทำนะคะผู้ที่จะร่วมรณรงค์ในการให้ปลดปล่อยพีสมยศและนักโทษการเมืองทุกคนนะคะได้จัดทำแถลงการขึ้นมา1ชุดนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักประกันสำหรับศาลว่าประชาชนนะคะในประเทศไทยเห็นด้วยให้มีการปล่อยตัวคุณสมยศนะคะตามสิทธิของพลเมืองที่ควรจะได้รับนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากหลักทรัพย์ที่ทางครอบครัวจะเสนอแล้วเนี่ยนะคะ
และทุกท่านในที่นี้เนี่ยยินดีที่จะเป็นหลักประกันนะคะว่าคุณสมยศจะไม่หลบหนีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าท่านใดเนี่ยยินดีที่จะร่วมต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องของสิทธิการประกันตัวก็ขอให้ช่วยลงชื่อในเอกสารฉบับนี้นะคะทางเราได้เตรียมเอกสารฉบับนี้แล้วก็วางไว้ที่ในส่วนของด้านหน้าจุดที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีน้องๆที่เป็นนักศึกษาจะมีน้องๆที่เป็นนักศึกษานะคะช่วยพวกท่านนะคะในการอธิบายแถลงการฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ความช่วยเหลือจากทุกท่านในการสนับสนุนยืนยันว่าคุณสมยศสมควรที่จะได้รับการประกันตัวตามสิทธิพื้นฐานเพื่อต่อสู้คดีต่อไปขอบคุณค่ะFor the next step, we will proceed with the litigation in the appeal court, and it is necessary that Mr. Somyot will receive his right to provisional release in order that he can effectively fight in his litigation in the appeal court on the ground that his release is necessary to fighting the litigation. For the collateral, the previous collateral was to the plot of land worth at the property appraisal at 2.26 million baht and additionally in the new appeal for his provisional release I will present my family's land of 50 rai worth 1.5 million baht as an additional collateral to show the court that we have proper address, we have obligation, we have our occupation in Thailand.And we would like to seek the bail in order that Mr. Somyot will be able to fight his case effectively and that he will not escape from the country because he will still would like to fight his case in Thailand. The total collateral is about 4 million baht, which is very high comparing to the normal collateral benchmark of 10-year imprisonment penalty at only 1 million baht because I want to assure that we have used all our property in order to fight for this litigation and for Mr. Somyot's release. And Mr. Wasan Panit will represent him in Thailand for the appeal case, Mr. Robert Amsterdam and other international NGOs such as Article 19 and International News Agency will also represent him in any international litigation. For we believe that reporter, journalist and other person should have the freedom of expression in order that they will not be persecuted by the lese majeste law.And as an additional request from you, my family, the Free Somyot campaign, Free Somyot and Political Prisoner campaign, and I made a statement for the court asking for the right to provisional release for Mr. Somyot. You can sign as a guarantor in the statement in which it will be made available at the registration counter. And your petition is welcome. You canThis is to tell the court that he will not escape and that the right to provisional release is the fundamental human right. ค่ะก็ถือว่าเป็นการจบการแถลงข่าวเกี่ยวกับการยื่นการเตรียมการยื่นประกันตัวคุณสมยศนะคะครั้งที่15นะคะขอเสียงปรบมือให้กับเป็นกำลังใจให้กับคุณสุกัญญานะคะหรือพี่จุ๊บที่เป็นภรรยาของคุณสมยศนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะออกมารณรงค์อย่างจริงจังแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับทนายวสันต์พานิชนะคะที่ทำคดี112ให้กับคุณสมยศขอเสียงปรบมือให้กับล่ามทั้ง2ท่านนะคะที่วันนี้มาช่วยนะคะคราวนี้ก่อนที่จะเข้าถึงช่วงเวลาของการเสวนานะคะในหัวข้ออดีตปัจจุบันและอนาคตของมาตรา112กับสิทธิประกันตัวสิทธิในการประกันตัวนะคะจะขอตกลงกับพวกเรานิดนึงนะคะทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ออกไปรับเบรกกาแฟนะคะแล้วก็นำกลับเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่นเดี๋ยวเราจะช้าเกินไปเพราะว่าถ้าหากว่าเราจัดเสวนาเกิน5โมงเย็นเราจะต้อง
จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 2,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาช้าในห้องนี้ต้องจ่ายค่าส่วนต่างให้พวกเรานะคะเดี๋ยวเชิญเบรกด้านหน้านะคะนำถ้วยกาแฟเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าจะสนับสนุนนะคะก็ขอด้านหน้าจะมีหนังสือนะคะนิรโทษกรรมซึ่งเป็นเรื่องของการรณรงค์ให้มีการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองนะคะอยู่ด้านหน้านะคะราคาเล่มละ10บาทแล้วก็มีหนังสือเลี้ยวซ้ายนะคะที่พูดถึงเรื่องของการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองด้วยนะคะที่อยู่ด้านหน้าเลยรวมทั้งเสื้อรณรงค์ต่างๆนะคะแล้วก็ใครจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะซึ่งหลายท่านถามเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายไหมนะคะเราก็ไม่ได้เก็บอะไรที่เป็นตัวเงินที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะสนับสนุนได้ก็สามารถหยอดกล่องบริจาคได้นะคะขอเล่นเชิญด้านหน้าเลยนะคะเบรกแล้วก็ขอให้นำเข้ามาข้างในนะคะแล้วเราจะเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อที่แจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ในกรณีของที่ทางครอบครัวของคุณสมยศแล้วก็คณะทำงานนะคะรวมทั้งกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยเกี่ยวกับแถลงการที่เราได้จัดทำขึ้นนะคะถ้าหากว่าท่านเห็นด้วยนะคะกับตัวแถลงการชุดนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านช่วยลงนามหรือว่านำกลับไปอ่านก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกลับมาอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับการนำส่งแบบฟอร์มเอกสารนะคะถ้าหากว่าญาติพี่น้องที่บ้านอยากจะลงนามด้วยก็นำแบบฟอร์มนี้กลับไปได้นะคะเดี๋ยวทางกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยจะนัดหมายเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมรายชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่